ันดับ4ปตท.ครับโอเคปตท.ก็แน่นอนรู้กันอยู่ใช่สนิทกันดีมากใช่พ่อเพื่อนแก่แล้วนะคือแบบว่ารุ่นใหญ่แล้วอะแบบมีหอต้องแต่เขาต้องแบบนั่งหอไปทำงานอะถ้าไปไกลๆไปขุดแท่งขุดเจาะอะไรอย่างนั้นแท่งขุดเจาะแล้วแบบอยู่ในท่อในอะไรแบบเขาบอกทำงานเป็นมาริโอ้มันไม่ใช่ดึงใต้โต๊ะทำงานมาวันนี้ใต้โต๊ะทำงานเนี่ยเราจะมาเล่าถึงผลโหวต50บริษัทที่คนรุ่นใหม่อยากร่วมงานในปี2023พอดีเลยสัปดาห์ที่แล้วคุณอาร์ตเล่าให้ฟังอันดับหนึ่งเลยนะที่คนไทยคนรุ่นใหม่นะอยากร่วมงานต้องอายุระหว่าง21ถึง35ปีครับเขาสำรวจมา10,000คนนี่คือไล่อันดับกันเลยใช่ไหมไล่เลยอันดับหนึ่งวิธีการมันเป็นแบบให้กรอกชื่อด้วยนะไม่ใช่ให้เลือกไม่มีช้อยไม่มีช้อยแบบเอาที่อยู่ในใจใช่ครับก็อันดับหนึ่งคือ Google ฮะGoogle นี่เขาว่ากันว่าล่ะทุกอย่างบริษัทสวยสวัสดิการใช่อันดับ2คือ LINE อันดับ3 SCG อันดับ4ปตท.ครับโอเคปตท.ก็แน่นอนรู้กันอยู่ใช่สวัสดิการดีมากใช่อย่างพี่เขยผมอยู่ปตท.แต่เขาเป็นฝรั่งนะก็คือเขาสามารถบินกลับไปที่ประเทศเขาได้2ครั้งต่อปีฟรี4คนรวมเขาด้วยโอ้โหจ่ายค่าเทอมให้ลูกได้2คนจ่ายค่าเทอมให้อีกให้ลูก2คนเรียนที่ไหนก็ได้เออแค่นี้ก็โอเคแล้วฮะเรียนที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้ก็คือปีละล้านแต่ของเพื่อนพ่อเพื่อนแก่แล้วนะคือแบบว่ารุ่นใหญ่แล้วอะแบบมีหอต้องแต่เขาต้องแบบนั่งหอไปทำงานอะถ้าไปไกลๆไปขุดแท่งขุดเจาะอะไรอย่างนั้นแท่งขุดเจาะแล้วแบบอยู่ในท่อในอะไรแบบเขาบอกทำงานเป็นมาริโอมันไม่ใช่ดึงอันดับ5 Apple อันดับ6 Agoda ครับอันดับ7อันนี้งงเนี่ยนะแทรกขึ้นมาติดทุกปีใช่นั่นเป็นเรื่องสวัสดิการมิดผลและอันดับ8มีซาวอะไรวะพร้อมซาวชลําคอพร้อมโตโยต้ามอเตอร์ครับทําไมอยากไปอยู่อันดับ1ได้มั้ยครับลูกค้าเราเองนี่ Toyota อันดับ8ครับเป็นแบรนด์รถยนต์ที่อยู่อันดับสูงสุดนะใช่ใช่อันดับ9 Thai Babe ครับอันดับ10ครับ BJC Big C อันดับ11เราขีดค่าไว้เพราะว่าเป็นคู่แข่งกับลูกค้าของเราเจ้าแต่ว่าก็เป็นลูกค้าเราในอีกรายการนึงอ๋อเหรอฮะงั้นเราไม่พูดในรายการนี้นะเพราะเหมาะสมสีเขียวสีเขียวครับแข่งกับ BBLAM อยู่ใช่ๆ12อะไรดีอ่ะครับ12อะไรบางจ่า13ก็คือ Unilever อันดับ14ก็คือ AIS 15ครับเป็นแบงค์ครับครับผมอีกสีนึงอีกสีนึงอันนี้แบงค์500 16บุญรอดบริวเวอรี่ครับสิงนั่นเองครับเอ๊17คุณอาร์ตหน่อยมั้ย SC Asset ครับSC Asset ครับขอให้พี่อ่านได้มั้ยพี่ขอไม่สบายใจขอพี่อ่านได้มั้ย SC Asset ครับโอเคลูกค้าเรารายการอีกรายการนึงอ๋อ18 Central Group ครับครับCentral Group 19 Lazada ครับ20 Elon Musk นะฮะ21นี่เป็นการร่วมกันระหว่าง Line Man และวงใน22 Shopee 22 Shopee 23 CP Group 24 Bit ครับ25 26เป็นคู่แข่งหมดมีรถเจ้านึงกับแบงค์เจ้านึงยี่สิบเจ็ด Microsoft ยี่สิบแปด Microsoft ก็น่าจะสูงกว่านี้นะแสนสิริว่าเฉพาะในเมืองไทยไงแสนสิรินี่ไงคุณอาเขาเข้ามาอยู่แล้วแบรนด์นี้คุณอาเขาเข้ามาอยู่28นะ28ใช่ครับยี่สิบแปดยังอยู่ในช่วงของการกู้ถ้าได้คุณอาเต็มราคาก็จะอยู่แบบที่23นะอันดับ29 Meta ครับก็คือ Facebook นั่นเอง30 TikTok ครับ31 Netflix ครับ32คือ True Corporation ครับ33ก็เป็นรถยนต์ค่ายหนึ่งฮะ34อันนี้ก็เคยเป็นยอดนิยมนะโอสดสปาใช่ผมดูอยู่มันอ่านโอสดสปาโอสดสปาโอสดสปาพี่เพชรอันดับ35 Grab ครับครับผมโอสดสปานี่เครื่องดื่มชูกำลังใช่ไหมใช่ใช่อันดับ36นี่ผมไม่รู้จักจริง Accenture นี่คืออะไรครับพี่เกี่ยวกับที่ปรึกษา
ที่ปรึกษาเทคโนโลยีคอนซัลต์อย่างเงี้ยเหรออ๋อเหรอ Accenture อันนี้ไม่เคยเห็นเลยนะแม้แต่ครั้งเดียวคนทั่วไปไม่เคยรู้จักมั้งไม่ได้เป็นแบรนด์เออใช่เพราะว่าเนี่ยมันดู37นี่ Lotus เพิ่งรีแบรนด์มาครับผมโดยเพื่อนมาเพื่อนร่วมรุ่นของผมอันนี้เราไม่ได้หมายถึงว่าผลประกอบการนะที่คนอยากที่คนอยากทำงานอันดับ38 PwC อันนี้ผมเคยไปทำงานปีใหม่ให้เขาคืออะไรออดิตบัญชี39โคตรคูลครับโคตรคูลคุณขึ้นไปกล่าวอะไรบ้างอ่ะผมก็คุณขึ้นไปแล้วนะเป็นไงทุกคนก็เฮฮาเฮฮากับผมเขาคงคาดหวังตั้งแต่คุณเดินขึ้นไปแล้วแหละใช่ใช่ใช่แล้วได้คุณกล่าวอะไรบ้างแต่เขาให้กล่าวป่ะเขาให้กล่าวคุณกล่าวว่าอะไรก็บอกว่าขอบคุณสำหรับรางวัลนะครับที่โค้ชครูเดินทางไปทุกวันนี้ได้ครับพวกคุณคงคิดว่ามาจากโอ๊ตปราโมทใช่ไหมครับครับนี่จึงเป็นความปรีชาสามารถของผมเองนะครับใช่ไหมคุณเนี่ยเหรอเนี่ยจริงปะเนี่ยแล้วคุณมีทิ้งหยอกหรือทิ้งอะไรไหมหรือว่าคุณลงมาอย่างยิ่งหยอกครับหยอกอ๋อมีทิ้งหยอกมีทิ้งหยอกหยอกครับหยอกอยากให้ตลกเดี๋ยวจะได้ดูภาพไหมที่ไหนมีครับมีครับตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าใครเป็นคนตัดวะตอนนี้โค้ชครูเล็กกับโค้ชครูใหญ่ทะเลาะกันอยู่ใครเป็นคนตัดครับใช่ใช่ใช่ตอนนี้เขาไม่มีคนตัดเดี๋ยวรอติดตามภาพคนตัดมีคนตัดใหญ่บอกให้เบรกก่อนคนตัดเล็กตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าใครตัดอะไรวะเพราะนั้นภาพบันทึกการแต่งกิ้วครั้งนี้ได้ดูแน่นอนได้ดูแน่นอนแต่ตรงไหนเดี๋ยวว่ากันแป๊บนึงผมว่าไม่น่าเกิน 2-3 วันนี้ได้ดูแล้วตายโต๊ะทำงาน